ื่องแรกเลยนะคะเรื่องของการเจรจาเพดานหนี้นะคะหลังจากที่หารือกันมาในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นถึงขนาดว่าต้องเลื่อนระยะเวลาที่จะครบกำหนดออกไปคือเดิมทีเนี่ยมองว่าวันที่1มิถุนายนนี้น่าจะเงินหมดครั้งนะคะท่านก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่5มิถุนายนเพื่อที่จะต่อรองสถานการณ์ให้ทางด้านของฝากฝั่งรัฐบาลกับสภาคองเกรสได้มีการหารือกันสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสรุปออกมาว่าเจรจาได้เรียบร้อยแต่สิ่งที่ต้องส่งต่อก็คือว่า31พฤษภาคมนี้ค่ะสภาคองเกรสนั้นจะเป็นผู้ลงนามว่าดีลนี้จะผ่านหรือไม่นะคะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ประกาศข่าวดีบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณร่วมกับคุณแควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วเพื่อขยายเพดานหนี้ของสหรัฐในวงเงิน 31.4 ล้านดอลลาร์ทำให้ภัยคุกคามจากการผิดนัดชำระหนี้หายไปค่ะแล้วก็ช่วยปกป้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ที่เราสร้างมาด้วยความยากลำบากอันนี้เป็นวลีนะคะที่คุณโจไบเดนนั้นระบุเอาไว้ในขั้นตอนต่อไปคือการส่งข้อตกลงนี้กลับไปยังสภาคองเกรสเพื่อให้มีการลงมติต่อไปในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวในรายละเอียดนะคะจะมีการยกเลิกการจำกัดเพดานหนี้ไปจนถึงวันที่1มกราคมปี2025จำกัดงบประมาณรายจ่ายในปี2024และ2025เรียกคืนเงินกองทุนโควิดที่ไม่ได้ใช้งานเร่งกระบวนการอนุญาตโครงการพลังงานบางโครงการจัดทำข้อกำหนดพิเศษด้านการทำงานช่วยเหลือด้านอาหารให้กับชาวอเมริกันที่ยากจนนอกเหนือจากนี้ยังมีการกำหนดงบประมาณด้านความมั่นคงอยู่ที่ 8.86 แสนล้านดอลลาร์ในปีหน้าและ 7.03 แสนล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ด้านความมั่นคงในปีงบประมาณเดียวกันและมีการอนุญาตให้มีการปรับเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น 1% ในปี2025นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามที่จะต่อรองกันมาเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ให้กับสหรัฐโดยทางด้านของคุณแมคคาร์ธีระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเข้มแข็งพร้อมย้ำว่าไม่มีภาษีใหม่ไม่มีโครงการใหม่ของรัฐบาลและสมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันมากกว่า 95% นะคะรู้สึกดีใจกับข้อตกลงดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นข่าวดีและการครึ่งทางของข่าวดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ของสหรัฐกันด้วย